ครับ SK ครับคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องสแกน Fogwell นะครับรุ่น A910 นะครับเป็นรุ่นที่ของ SK ตั้งขึ้นมานะครับส่วนตัวชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยเป็น Auto Master Pro NT414 นะครับจะค่อนข้างยาวนะครับเรียกยากนะครับแล้วก็เลยมาใช้เป็นชื่อ A910 นะครับเรียกง่ายนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสแกน4ระบบนะครับเครื่องยนต์ ABS Airbag Gear อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Oil Reset มาให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับก็จะค่อนข้างคลาสสิกนะครับจะเรียกว่าโบราณก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าคลาสสิกดีกว่านะครับอันนี้ Oil Reset นะครับก็ให้เข้าไปเลือกนะครับแล้วลองเข้ามาที่ Oil Reset นะครับมีแค่ฟังก์ชัน Oil Reset ให้ขออภัยนะ Oil Reset กับ EPB นะครับ Electronic Park Brake นะครับรถรุ่นใหม่ๆก็ใช้เป็นระบบเบรกไฟฟ้านะครับก็เลยต้องมีตัว Reset ให้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน Setup คือตั้งหน่วยตั้งค่าการวัดอะไรประมาณนี้นะครับ Playback ก็คือตอนที่เราเข้าไปสแกนแล้วก็เราบันทึกข้อมูลไว้นะครับแล้วเราจะกลับมาดูย้อนกลับมาดูนะประมาณว่าเขาบันทึกข้อมูลไว้ให้เรานะครับแล้วเราย้อนกลับมาดูนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เมมโมรี่ของเครื่องเนี่ยเหลือน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ส่วนอื่นทำงานลำบากนะครับตรงนี้เขาก็จะขึ้นเมนูมานะครับ OBD2 VAG นะครับบ้านเรามันไม่มีนะครับ VAG Volkswagen อะไร Audi แล้วก็อีกตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้ค่อยได้พบเจอรถ Volkswagen Audi สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น OBD2 อีกทีหนึ่งนะครับซ้ำกันนะครับฟังก์ชันหลักๆนะครับก็คือมีการสแกน OBD2 นะครับ OBD2 ก็หมายความว่ารถทุกรุ่นเลยนะครับเรียกว่าทุกรุ่นเลยแล้วกันนะครับต่อไปนี้นะครับจะต้อง comply OBD2 ทั้งหมดนะครับเป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกนะครับรถทุกรุ่นเลยนะครับยานพาหนะทุกรุ่นก็คือรถยนต์รถกระบะรถเก๋งรถบรรทุกนะครับจะต้องเข้าสู่มาตรฐาน OBD2 นะครับเพราะว่า OBD2 เป็นเรื่องที่พูดถึงในเรื่องของมลภาวะเป็นหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าออนบอร์ดมอนิเตอร์การเซลฟ์เทสหรือระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของรถยนต์นะครับเอามารวมก็ไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็มาจากการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับโอเคนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันของการสแกนนะครับการสแกนก็คือพอเราเข้าไปเนี่ยเขาจะสแกน4ระบบนะครับเครื่องยนต์ ABS Airbag Gear อัตโนมัติจะมียี่ห้อให้เลือกนะครับส่วน OBD2 เนี่ยทุกยี่ห้อเลยนะครับเข้าไปตรงนี้จะสแกนเครื่องยนต์กับ ABS เครื่องยนต์กับเกียร์อัตโนมัติให้ได้นะครับในรถบางรุ่นนะครับโอเคเราลองเข้าไปที่ OBD2 นะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถ Isuzu นะครับปี2014นะครับเหตุผลที่ต้องใช้รถ Isuzu Test นะครับเพราะว่ารถ Isuzu เป็นรถที่เทสยากพอสมควรนะครับเป็นรถที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับผลิตมาที่ตลาดแบบพิเศษอย่างเช่นเมืองไทยนะครับอันนั้นเครื่องสแกนที่ถ้าสามารถสแกนรถ Isuzu ได้นะครับยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับโอเคเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นเมนูมานะครับเขาบอกว่าเป็นไรครับมิวสเตตัสคือไฟรูปเครื่องโชว์ไหมไม่โชว์ไม่ใช่ไฟรูปเครื่องนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไฟที่เกิดฟอลทั้งหลายคือเกิดข้อบกพร่องทั้งหลายเขาเรียกว่ามิวนะครับ MIL แปลว่ามิวแปลว่าไฟนะครับไฟที่โชว์นะครับมอลฟังก์ชันอินดิเคเตอร์แลมป์นะครับไฟที่โชว์สถานะความผิดปกตินะครับออฟก็คือไม่มีไฟโค้ดมีไหมไม่มีนะครับมอนิเตอร์ NA 7ตัวมอนิเตอร์ OK 2ตัวมอนิเตอร์ INC 1ตัวนะครับ NA คือ Not Application นะครับแปลว่าไม่ได้ใช้งานครับก็คือมันไม่เปิดใช้นะครับมีอยู่7ตัวมันอ่านเจอด้วยมอนิเตอร์ที่มันโอเคเนี่ยมี2ตัวแล้วก็มอนิเตอร์ INC นี้น่าจะย่อมาจากคำว่า increase อะไรสักอย่างนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ข้ามไปนะครับอาจจะไม่สาระไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็โอเคไปนะครับโมดูลเมื่อกี้เราลองเข้าโมดูลแรกมันอ่านได้น้อยนะครับเราเข้าโมดูลที่2เนี่ยอ่านได้เยอะนะครับคือบางทีเนี่ยไอ้ตัวเครื่องสแกนเนี่ยเขาก็อ่านได้2โมดูลเมื่อกี้มี2โมดูลน่าจะเป็นโมดูลในเรื่องของเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับอีกโมดูลหนึ่งนะครับ
เราเข้าโมดูลที่2นะครับอันโค้ดลบโค้ดนะครับอันที่4 live data เราดู live data ดีกว่าอันโค้ดลบโค้ดนี่มันได้อยู่แล้วนะครับรอนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องประมวลผลดึงข้อมูลนะครับจากรถมาแล้วก็มาทำการอ่านที่เครื่องตัวนี้นะครับถ้าแรมเล็กๆก็จะอ่านได้ช้านะครับ complete list นะครับคืออ่านทั้งหมดเลยแล้วก็ custom list ก็คือเลือกเอานะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากก็ complete ไปเลยนะครับดูทุกตัวเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ดึงข้อมูลมาก็จะค่อนข้างเร็วนะครับลองกดคันเร่งดูนะครับตอนนี้ RPM รอบขึ้นนะครับแต่ช้านิดนึงครับตอนนี้รอบขึ้นไปแล้วอันนี้ก็ตามมานิดนึงนะครับประมาณครึ่งวินาทีได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เราก็กดไล่ลงมาดูนะครับไล่อย่างนี้ดูนะครับโอเคมีสิ่งผิดปกตินะครับที่เราเห็น IAT นะครับ Inlet Air Temperature นะครับอุณหภูมิที่เข้ามาในเครื่องยนต์หรือในเขาเรียกว่าที่ดูด ID เข้ามาดูดอากาศเข้ามานะครับลบ2องศานี่เป็นไปไม่ได้นะครับอ่านผิดนะครับส่วนใหญ่เครื่องสแกนนะครับจะอ่านอุณหภูมิ IAT ของ Isuzu D-Max เนี่ยผิดนะครับอันนี้เราทดสอบมาหลายตัวละนะครับปุ่มตรงนี้กดนะครับกดลงนะครับถ้าจะกดเลื่อนไปเหมือนพลิกหน้าก็ใช้นี้ก็เหมือนพลิกหน้าหนังสือนะครับก็จะพลิกไปก็จะได้เร็วขึ้นนะครับก็อ่านค่าได้พอสมควรนะครับแรงดันล่างก็อ่านได้นะครับโอเคเราย้อนกลับไปนะครับตรงนี้ย้อนกลับไปแล้วเราลองไปอ่านโค้ดดูนะครับเมื่อกี้ store code ก็คือโค้ดที่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับ store code นะครับ pending นี่ก็คือโค้ดที่แบบมาไปๆดับดับหรือในกรณีที่สายแบบแตะมั่งติดมั่งนะครับแล้วก็ในกล่อง ECU ยังจับไม่เจอก็เรียกว่า pending นะครับยังมาไม่เต็มยังไม่ถาวร นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ permanent code คือโค้ดที่เกิดขึ้นถาวรแล้วนะครับนอกจาก store ไปแล้วนะครับก็ permanent เลยนะครับถ้าเราไม่ไปทำการแก้ไขมันก็จะ permanent ไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเราลองเข้าไปดูที่ ELAS code นะครับอันที่3นะครับเขาบอกว่าจะลบ ELAS code ไหมลบไปนะครับ enterโอเคเราไปแล้วทำไมเขาถึงต้องถามเพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ๆเราเอารถลูกค้ามาจับปุ๊บเราไปลบโค้ดของเขาเลยมันไม่ได้นะครับบางทีกว่าเขาจะเกิดโค้ดขึ้นมามันใช้เวลาตั้งหลายวันแล้วอยู่ๆมาถึงแล้วลบเลยนะครับก็ทีนี้ก็จะลำบากบางทีก็ลำบากเพราะไม่รู้จะซ่อมตรงไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปใจร้อนลบนะครับต้องดูก่อนว่าเป็นโค้ดอะไรหรือจดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยลบไปนะครับเรามาดูฟังก์ชันที่2การสแกนนะครับอันนี้สแกน4ระบบพอเข้ามาปุ๊บเขาจะให้เลือกเป็นเอเชียนนะครับรถเอเชียนั่นแหละครับแล้วก็รถยุโรปรถอเมริกาเราเข้ารถที่เอเชียเลยนะครับไปเลือกดูที่ Isuzu มีไหมอันนี้ไม่มีนะครับไม่มี Isuzu อ๋อมีนะครับปุ๊บมา Isuzuลองดูซิว่าเป็น Isuzu ที่อันนี้ชัดเจนนะครับเป็น Isuzu ที่อเมริกานะครับดูจากตรงนี้นะครับ Rodeo RA Rodeo YG Cruise ในบ้านเราไม่มีนะครับ Colorado ก็ไม่มีนะครับบ้านเราจะเป็น TF Series นะครับ TF แล้วก็ Elf L นี่เป็นรถ6ล้อนะครับอันนี้เหมือนจะสแกนรถ6ล้อได้แต่ว่าจะต้องไปทำให้แบตเตอรี่ของรถเหลือแค่12โวลต์นะครับอันนี้นะครับเหมือนจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยซ้ำไปแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ power train นะครับจะรวมเครื่องกับเกียร์แล้วลองเข้าไปดูไอ้ตัวคำว่า TF นะครับว่ามีไหมโอเคนะครับรถบ้านเราเป็น TF นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแสดงว่าไม่ใช่นะครับดูที่บอดี้ได้ไหมบอดี้แอร์แบ็กอย่างเงี้ยเจอไหมลองดูนะครับอันเนี้ยหมายความว่าเขาไม่สามารถสื่อสารกับรถคันนี้ได้นะครับตอนที่เราเลือกยี่ห้อไปนะครับสื่อสารไม่ได้แต่เราเข้า OBD2 เนี่ยสื่อสารได้นะครับแสดงว่าอันเนี้ยรองรับรถ Isuzu ได้แค่ระบบเครื่องยนต์กับเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะครับเรื่อง ABS
กับแอร์แบ็กนี้ไม่รองรับนะครับ Isuzu นะครับส่วน Toyota เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับได้ทั้ง4ระบบนะครับอันนี้รถยุโรปนะครับมี Lamborghini ด้วยนะครับ Jaguar Range Rover Ferrari นะครับมี Maserati นะครับมี Bugatti นะครับ Porsche นะครับมีรถหรูๆก็มีนะครับ Rolls-Royce นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเขาซัพพอร์ตรถหรูด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราแบ็กกลับไปนะครับดูรถอเมริกานะครับก็มี Chrysler นะครับก็คือตระกูล Jeep นะครับรถ Jeep นั่นเอง Ford นี่ก็แน่นอนนะครับรู้จักกันดี GM ก็คือ Chevrolet นะครับแต่ว่าเป็น Chevrolet ของฝั่งอเมริกานะครับเพราะนั้นเนี่ยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีชื่อใกล้เคียงกันหรือตรงกันแต่ว่าอาจจะอ่านลำบากนิดนึงนะครับตระกูล Chevrolet เนี่ยบางทีเข้าไปเงี้ย Passenger Car นี่คืออะไรมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วเราก็ต้องไล่เลือกไปนะครับในตระกูล Chevrolet นะครับจะซับซ้อนนิดนึงจริงๆรถเขามีรุ่นเนี่ยเยอะมากนะครับเห็นมั้ยฮะมี Avio เนี่ยก็น่าจะเหมือนบ้านเรานะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆเยอะแยะนะครับ Cruise ก็มีนะครับก็อ่านได้ถือว่าอ่านได้นะครับถือว่าอ่านได้นะครับเชฟโรเลตนะครับแต่ว่าอาจจะเวลาเลือกต้องเข้าไปเลือกแบบเขาเรียกว่าอะไรลองสุ่มไปนะครับหรือไม่ก็ใช้เลือกรุ่นที่มันใกล้เคียงเทียบเคียงไปอย่างนี้โอเคนะครับออกไหมออกไปนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ออยล์รีเซ็ตเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับ EPB Electronic Park Brake นะครับเบรกไฟฟ้านะครับพอเข้าไปก็จะให้เลือกนะครับดูนะครับเบนซ์มีแน่นอนนะครับลองเข้าไปนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่รถเบนซ์ไงครับมันเลยช้านะครับเราเป็นรถ Isuzu นะครับมันเลยช้านะครับก็ต้องออกไปนะครับก็คือเขามีนะครับมีฟังก์ชัน Oil Reset นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วทำการรีเซ็ตเลขใหม่ฮะอย่างเงี้ยไม่ยากทำได้แล้วก็ EPB นะครับก็ต้องเป็นรุ่นรถที่เขามี EPB ด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับนั่นเองนะครับเซตอัพเพลย์แบ็กองค์นี้โอเคอธิบายแล้วนะครับอันนี้ก็คือเครื่องสแกน A910 นะครับสแกน4ระบบนะครับเครื่องยนต์ Airbag ABS เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องที่จับต้องได้นะครับแบบหน้าจอคลาสสิกนะครับปุ่มกดก็โอเคนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับเครื่องสแกนราคาเบาๆเอาไว้ใช้นะครับในการเริ่มต้นหรือไว้ศึกษานะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ดีนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ